ติวต้องกราบพี่น้องชาวเพชรบุรีที่เคารพรักช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญพบกับอีกหนึ่งบรรยากาศความสุขและความบันเทิงผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีในรูปแบบรำวงย้อนยุคร่วมสมัยพร้อมสาวนางรำที่สวยสดและงดงามล้วนคัดสรรมาให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติได้พบและสัมผัสช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญพบและสัมผัสกับพวกเราทีมงานเพื่อนใหม่น้ำเพชรได้ณโอกาสนี้อย่าพูดจากับพันตายามเมื่อได้เจอ
ผมวันนี้สมมอบความสวยงามทางด้านหน้าเวทีตรงนี้กับทีมงานของเพชรโสภาดาวรวมใจนะครับผมแล้วก็ส่วนชุดสีแดงตรงนี้กับทีมงานของรุ่งนภาเมืองเพชรและกันค่ำคืนนี้สองคณะสองเวทีและกันนะครับผมชื่นชอบน้องๆคนไหนขึ้นมาฟ้อนมารำกันได้นะฮะวันนี้ขออนุญาตขอบคุณคณะเจ้าภาพกันด้วยและกันนะครับผมก่อนอื่นเลยแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกฐิน กันด้วยแล้วกันนะครับผมถือว่าเป็นบุญใหญ่อีกหนึ่งครั้งกันเลยทีเดียวนะในช่วงเทศกาลตรงนี้กันด้วยไปปลายเดือนตั้งแต่ต้นเดือนของตุลาคมมาแล้วนะครับผมนะครับผมตั้งแต่ออกพรรษากันมาอิ่มหลายงานแล้วคุณอิ่มหลายงานแล้วโอ้ยไปทุกวัดเลยคุณอิ่มนะขอบคุณกันด้วยรวมถึงผู้ติดต่อนะครับผมขออนุญาตขอบคุณตรงนี้กันเลยกับปานอสสมบัติเจริญเต้าครับผมนะครับผมกับผู้ติดต่อมาในค่ำคืนนี้แล้วก็ขออนุญาตสวัสดีแขกผู้ไม่เกียรติที่เดินทางเพิ่งมาถึงใ
ีระวงแล้วกันนะครับผมมาร่วมทำบุญเนาะใช่ครับผมที่ชอบผลงานเพลงไรแนะนำกันเข้ามาได้แต่ช่วงแรกๆนี้1ชั่วโมงแรกๆนี้ขออนุญาตนำเสนอผลงานเพลงย้อนยุคเก่าๆหน่อยละกันครับผมในสไตล์ลำวงเนาะไปหยิบยกเก่าๆมาร่วมสนุกกับพี่ๆก่อนๆละกันในรูปแบบของระวงย้อนยุคกันด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตนำเสนอรอบแรกตรงนี้กันเลยเจ้าหน้าจ๋าเรียนเชิญจ้าในช่วงระวงผลงานเพลงเพลงอะไรดีฮะดาวพระศุกร์โอ้โหท่านจะน่าใจความนะเรียนเชิญเลยละกันในรอบวงวิรัตน์ลำวงถึงรัชภาพช่วงนี้มาระวง
อยครับผมกับรอบแรกตรงนี้
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ผ่านพ้นกันไปและกันในรอบแรกตรงนี้นะครับผมกับรูปแบบระวงย้อนยุคขอบคุณมิตรรักนักรำกันด้วยและกันแล้วก็แขกผู้มีเกียรติของคณะเจ้าภาพกันด้วยและกันนะครับผมที่ขึ้นมาร่วมสนุกกันนะฮะวันนี้มากมายเลย